ให้ทุกเช้าเป็นเช้าที่สดใสเปลี่ยนมุมมองด้านบ้านดูสดใสเพิ่มแรงบันดาลใจให้ทุกวันให้งานบ้านเป็นเรื่องสนุกคนยิ่งยุ่งใหม่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่ยังไงก็เอาอยู่เพราะพวกเราคือแม่บ้านมืออาชีพสวัสดีค่ะดูนาฬิกาแล้ว 10:30 น.เปิด2 for you มาเจอรายการดีๆอย่างนี้แม่บ้านมืออาชีพนะคะแฮชแท็กนิดนึงแฮชแท็กนิดนึงแฮชแท็กว่าแม่บ้านมืออาชีพแฮชแท็กนิดนึงแฮชแท็กว่า2 for you แฮชแท็กว่าให้งานบ้านเป็นเรื่องสนุกผู้หญิงยุคใหม่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่ยังไงก็เอาอยู่เพราะพวกเราคือใครแม่บ้านมืออาชีพทำไมเราไม่ร้องเป็นเพลงอ่ะเหมือนตอนต้นรายการเมื่อกี้ให้มันเป็นเพลงก็สื่อส่วนเพลงไหนร้องเป็นเพลงสิให้งานบ้านเป็นเรื่องสนุกเพี้ยนปะร้องอายเองอะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะไม่แต่ว่าทำไมอยู่ในหัวเลยนะไม่นึกว่ามันจะยากให้งานบ้านเป็นเรื่องสนุกผู้หญิงยุคใหม่เล็กเรื่องใหญ่ยังไงก็เอาอยู่โอเคปะไม่โอเคถ้าจะให้โอเคต้องคนนี้พูดอะไรออกมาเป็นทำนองที่ไพเราะไปหมดเลยอายบอกนะว่าเชิญพ่อบ้านที่เป็นนักร้องมาเสียงเพราะเสียงระฆังทองเดิมทีก็เป็นในสไตล์ของนักร้องสร้างเสียงเพลงให้เราหลงไหลหลังจากนั้นมาไม่รู้อะไรละไม่มีสไตล์ถ้าเราก็แบบเป็นคำคมเป็นอะไรที่เราติดตามแล้วก็ทำให้เราเฮ้ยมีแง่คิดอะไรดีๆแวบๆขึ้นมาหนูรู้เลยว่าใครเออหนูเป็น FC เขาด้วยใช่ไหมหนูเป็น follower เขาด้วยแต่ตอนหลังรู้สึกว่าจะขายอาหารอีสานด้วยไม่ทำอะไรย่างจังพวกเนื้อย่างโอ้จริงเหรอจริงเล่นเชิญดีกว่าไหนอะคาโต้คาโต้สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับคาโต้สวัสดีครับสวัสดีแม่บ้านมืออาชีพค่ะผมเป็นพ่อบ้านที่น่าโดนถีบครับผมถีบเลยไหมคะเยี่ยมใจเย็นครับผมหนูหนูครับถีบเดี๋ยวเข้าสวนแบบป้องกันตัวโอ้ยไม่สวนหรอกครับเขามีวิชาป้องกันตัวด้วยนอกจากเป็นนักร้องแล้วปกติไม่เคยทำร้ายใครแต่จะทำร้ายตัวเองแค่อย่างเดียวครับผมวันนี้ตอนแรกผมมาที่บ้านนี้ก็บ้านสวยมากเลยครับเข้ามาในบ้านอุ้ยบ้านใครเนาะเดี๋ยวไปเห็นนิตยสารนะครับผมค่ะไม่มีไม่กี่คนหรอกครับที่เก็บแบบนี้ไว้ในบ้านตัวเองทำให้เราทราบว่านี่คือบ้านของพี่ตุ๊กนะครับเป็นนิตยสารที่แบบลงกับลูกตัวเองลงตลอดไปลงตลอดไปตรงไหนแล้วมีตลอดมีแต่นิตยสารดิฉันของคนอื่นไม่วางเลยคนอื่นไม่มีมันเป็นอาชีพของเขาเป็นนางแบบด้วยเป็นคนที่สวยแม่เป็นพิเศษด้วยเห็นตุ๊กเป็นคนที่สวยที่สุดเหรอคะเขาจีบอ่ะแล้วตอนนี้เขาร้างห่างหัวมานานใช่ๆคุณว่าสวยสุดในบ้านอ๋อสวยสุดในบ้านก็บ้านกูอยู่คนเดียวป่ะเด็กสองคนป่ะก็เขาพูดเฉยๆเขาไม่ทันจีบอย่าโกรธนะเดี๋ยวเด็กมันจะอึดอัดแล้วมันจะกลับบ้านที่แสดงออกมาคืออารมณ์โกรธใช่ไหมคะไม่รู้ตัวเองเลยวันนี้ก็ดีใจได้มาเยือนที่นี่เพราะว่าได้ข่าวว่ารายการแม่บ้านมืออาชีพเนี่ยมีทริคอะไรเด็ดๆมากมายในการใช้ชีวิตที่ทำให้สนุกขอเพลงด้วยครับบ้านเป็นเรื่องสนุกผู้หญิงน่าสงสารเนาะเสียงแหบแล้วเราก็ไปบังคับให้เขาร้องเพลงไม่ต้องหรอกเขาเต้นด้วยเขาเป็นได้เขาเน้นด้านเต้นเขาลิปตาเต้นอย่างนี้หรอคะไม่เต้นเลยครับผมเป็นเพลงฟังสบายๆเล่นเปียโนแต่จะบอกว่าคาโตะของเขาเนี่ยไอเนี่ยคำคมโค้ดเนี่ยทำให้คนหลั่งน้ำตามาเยอะแล้วนะครับผมเพราะว่ามันโดนใจค่ะณโมเมนต์นั้นเนาะจริงๆอยากจะบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้อยากจะเขียนคำคมอะไรเขียนไว้ระบายเออเขียนเป็นโน้ตผมเขียนเอาไว้เฉยเป็นโน้ตแล้วก็เอามาแปะเอาไว้นิดนึงได้ไหมแล้วทำไมถึงต้องระบายเยอะๆทำไมถึงมีโน้ตเยอะๆอกหักเหรอคะเป็นคนเว้นเว้อเป็นคนเพ้อไม่ค่อยมีเพื่อนเป็นคนบลูๆไม่ค่อยมีเพื่อนเพื่อนเธอก็เยอะนะเพื่อนน้อยไอ้พวกที่ทำอะไรเสือร้องไห้นี่ไม่นับว่าเป็นเพื่อนใช่ไหมนึกออกไหมเพื่อนผู้ชายมันจะแบบว่าเฮ้ยไงว่ากินข้าวเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยเราจะแบบเฮ้ยมึงทราบว่าวันนี้มันก็แบบล้อเออขอให้หายนะเว้ยไปละจริงๆตุ๊กเคยคิดมาก่อนด้วยว่าเป็นผู้ชายหรือเปล่าจริงๆจนเห็นว่ามีฟงมีแฟนนี่แหละจริงเหรอคะจริงค่ะชายแท้เนาะผู้ชายไม่แล้วยังไงพอเพื่อนผู้ชายมันไม่รับฟังเราก็เลยเขียนโน้ตว่างั้นแล้วก็แบบจริงๆเราเขียนไดอารี่แล้วก็เขียนไดอารี่ระบายหัวเตียงเงี้ยแต่เขียนแบบสวยๆอย่างเงี้ยเขียนว่าเนี่ยวันนี้ไปกินข้าวนู่นนี่มายาวๆก่อนเสร็จแล้วนับวันมันก็เริ่มสั้นลงเพราะเราโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่เขียนยาวมันก็เวิร์ดแล้วก็เหลือแค่ประโยคเดียวของแต่ละวันจนสุดท้ายเนี่ยเราก็เลย
หลือแค่ประโยคเดียวละในวันนึงอะไรเงี้ยก็เลยเหลือแค่นี้แล้วคนก็เข้ามาอ่านกันแล้วบอกเฮ้ยพี่ช่วยเขียนบ่อยๆนะแล้วก็เลยโอเคมันกลายเป็นหน้าที่แล้วจากเขียนอย่างเงี้ยพอเราคิดรายได้เราก็พยายามจดเก็บเอาไว้แล้วที่เห็นนี่คือลายมือของคาโตะใช่ครับลายมือเราเองลายมือดีจังเลยเพราะว่าไม่รู้จะไปใช้ใครมันไม่มีใครใช้ด้วยหรอกแกเขียนหน่อยไปก็เก่งใจเพื่อนก็เลยเขียนเองลายมือก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พอได้แต่ก็กลายเป็นลายมือที่เป็นติดตาคนจำได้เลยว่าเปลี่ยนไปแล้วของคาโตะซึ่งก็ทำหลายอย่างนะเราไป follow ใน Twitter ใน IG ต่างๆเนาะแล้วก็ยังมีคือเดี๋ยวนี้ที่อาจจะเขียนโค้ดสั้นลงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะไม่ค่อยมีเวลาเมื่อก่อนนี่ก็คือเป็นนักร้องร้องเพลงไงลิปตาใช่ไหมเขาก็ไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรต่างๆเขายังพอมีเวลาเหลือให้งานบ้านเป็นเรื่องสนุกเออยังไม่ค่อยเหมือนเอาใหม่ให้งานบ้านออกจะทำเสียงเพี้ยนให้เหมือนเอาเพลงลิปตาพี่เขาด่าดูเหรอไม่เขาด่าหนูเหรอไม่เขาพยายามจะทำหนูไม่เห็นเคยรู้มาก่อนเลยว่าหนูเสียงเพี้ยนไม่เพี้ยนครับไม่ต้องรับรู้อะไรงั้นอ่ะเรามีร้องก็คือร้องไปคนอื่นก็เรื่องของเขาคนได้ยินก็เรื่องของเขาใช่ใครที่จะทุกข์ทรมานในการฟังเดี๋ยวเขาก็ตายด้วยความทรมานของเขาไปเองถูกไหมด่าหนูแรงครับไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าแต่ว่าคือเราแฮปปี้ที่เราร้องคือเราร้องเลยไปนั่งฟังก็ได้หนูจะคุยชุลาคัตโตะไทยดิเพื่อคุยกับคัตโตะด้วยก็เพื่อเขาตกด้วยว่าคือเมื่อก่อนนี่ก็คือบทบาทของนางก็เป็นนักร้องเป็นอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ตอนหลังนี่ก็คือเริ่มทำการแสดง acting อยู่ในออนไลน์มากขึ้นครับเสือร้องไห้ไงเสือร้องไห้อุ้ยวันนี้พูดถึงเสือร้องไห้ดีมากเพราะวันนี้นำเสือร้องไห้มาด้วยทั้ง3เฮ้ยดูสิวันนี้ครับผมวันนี้หรูหราอู้ฟู่บัดเจ็ตเยอะมีเสือร้องไห้มาทั้งทีมเดี๋ยวช่วงหน้าพามาเจอใช่ไหมไม่ทำให้เสียใจแน่นอนเสือร้องไห้ทั้ง3มาแล้วทั้ง3เลยนะช่วงหน้าช่วงหน้าเดี๋ยวมาแน่นอนช่วงหน้าเจอกับเสือร้องไห้ทั้งทีมค่ะครับผมโอเคแม่บ้านมืออาชีพแม่บ้านมืออาชีพมาแล้วค่ะแม่บ้านมืออาชีพเมื่อกี้สัญญาดิดีครับผมว่าเสือร้องไห้มาทั้ง3เลยว่าสั้นถูกต้องครับผม and then ตอนนี้เตรียมมาแล้วนั่นก็คือเสือร้องไห้ทั้ง3บุกบัก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 ซ้อมแขกรับเชิญแล้วใช่ไหมอ่ะเสือร้องไห้เบาผูเบาเสือร้องไห้ก็คือเนื้อเอาไปย่างแล้วให้น้ำมันหยดชาชาเป็นเสือร้องไห้เป็นอาหารซะงั้นไม่ใช่ทีมเสือร้องไห้ของคุณเหรอก็มารายการแม่บ้านมืออาชีพอ่ะก็ต้องเอาอาหารมาสิเราก็เลยคิดว่าถ้าพาเพื่อนมาก็มีประโยชน์ยืนเบียดจอกันอีกต่างหากจะมากันทำไมเอาอาหารมาดีกว่าให้คุณผู้ชมได้ดูว่าถ้าอยากกินเนื้ออร่อยอร่อยเนี่ยเรามีวิธีหมักยังไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยให้นุ่มเนาะไม่ได้มาแบบมั่วๆนะมาแบบศึกษามาในโลกออนไลน์เนี่ยเขามีแบบว่าเวลาไปเซิร์ชใน Google นี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปถามครูไม่ต้องไปเปิดตำราอะไรครับไปเซิร์ชใน Google ว่าเฮ้ยอยากทานเนื้อเสือร้องไห้หมักอย่างไรวันนี้ผมเอา3วิธีที่แบบว่าฮิตง่ายๆทำไม่ยากสามวิธีเลยของอาก่อนของพี่ตุ๋ยง่ายมากเพราะว่าเป็นไม้ตายของรายการแม่บ้านมืออาชีพไม่ว่าจะล้างผักทุกอย่างดับกลิ่นรองเท้าจบที่เบกกิ้งโซดาเป็นของมหัศจรรย์ใช่มันเป็นอาหารไงมันเป็นอาหารซึ่งมันทำสารพัดประโยชน์ได้แม่ไม่น่าเชื่อว่ามันหมักเนื้อได้ด้วยเนี่ยถูกต้องครับผมแล้วใส่ไงอ่ะหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าเบกกิ้งโซดาใช้หมักได้ก็ใช้น้ำประมาณ1ถ้วยเนี่ยครับผมแล้วก็เอานี่นะครับประมาณ1 1ช้อน1ช้อนช้อนชาช้อนชานะครับผมใส่ลงไปแบบนี้สวยงามนุ่มนวลละลายแล้วเดี๋ยวเอาเนื้อมาหมัก15มีเพลงประกอบด้วยเพลงนี้อ่ะร้องเลยค่ะละลาย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 อ่ะจะไม่มีใครห้ามเลยนี่ผสมละเบกกิ้งโซดามันเที่ยงๆแล้วไงผสมครับต้องร้องเพลงต้องร้องเพลงแล้วก็เอาไปหมักราดไปสักประมาณกี่นาทีเฮียก็สัก5นาทีถ้ามีเวลาปีนึงก็คือก็ได้ก็คือเรารู้ว่าคุณมีเวลาแต่มันไม่ได้ต้องการเวลาขนาดนั้นมันไม่ใช่ไม่ต้องการอ่ะถ้าปีนึงเนื้อน่าจะเน่าถ้ามีบัดเจ็ตเรื่องเวลาก็เชิญมีบัดเจ็ตเรื่องเวลาได้ทำมาหากินก็แล้วแต่อาตาดิฉันไหมคะทางนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นวิธีอีกวิธีนึงที่ฮิตเหมือนกันหลายคนเคยทานไหมฮะพวกแบบสับปะรดอะไรเงี้ยแล้วกินแล้วบางทีปวดท้องเพราะว่าท้องว่างเพราะว่าจริงๆแล้วสับปะรดนี่มีกรดแล้วก็มีเอนไซม์บางตัวที่เข้าไปย่อยเนื้อได้นี่ที่เราปวดท้องเพราะว่าเขาแบบมันมีความกรดสูงเขาเข้าย่อยได้เราจะเอาเขามาย่อยเนื้อถูกต้องครับวันนี้เราสับปะรดมาเอาเลยนะย่อยเนื้อเอาเลยครับผมไปหยิบสับปะรดมาใส่เนื้อเลยครับผมบี้ก่อนลูกโอเคบี้ตรงนี้นะบี้นิดนึงค
ครับผมบี้ไปกันนะจะเป็นบี้สุขผิดก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นได้หมดเลยบี้เคพีเอ็นก็ได้ฉันช่วยบี้หน่อยถ้าบี้เคพีเอ็นก็แฟนตัวเองถ้าบี้สุขผิดก็แฟนอาแฟนอาครับผมบี้ครับผมเดี๋ยวเราจะช่วยบี้จากตรงนี้ข้างนอกภาชนะก็ได้กลัวว่าน้ำมันจะไม่โดนเนื้อไงยังอยู่ใช่ไหมเนื้อน้ำยังอยู่ดีใจจังเลยครับรายการนี้เป็นรายการที่มีสาระมากที่สุดใช่ไหมรายการนึงตั้งแต่เคยมาได้เคยร่วมรายการเหรอเป็นเพราะว่ารายการเรามีสาระเป็นเพราะรายการเรามีสาระจริงๆหรือรายการที่มีสาระอื่นๆท้องไม่เชิญกันไปพอละผมอยากมีสาระไม่มีใครมีสาระกับผมเลยครับรายการนี้มีสาระจริงๆนี่เราทำมันจริงหมักจริงๆจะบอกให้นะฉันไปข้างนอกมีแต่คนบอกว่าหูชอบมากรายการนี้ครับผมมีสาระมากเลยแล้วเขาบอกพิธีกรดีไหมเขาบอกพิธีกรเขาไม่พูดดีกว่าเขาไม่พูดเนาะเขาเว้นเอาไว้เขาว่าคอนเทนต์ดีเขาว่างั้นครับผมโอเคมาถึงพิธีสุดท้ายเราทำพิธีข้างนอกแล้วก็ลาดเอาไปดูเหมือนมันจะหนานุ่มเลยอ่ะโอเคมาถึงวิธีสุดท้ายวิธีง่ายเหมือนกันน้ำอัดลมครับผมอ้าวนึกว่ายาแก้ไอน้ำดำเดี๋ยวก่อนยังครับน้ำอัดลมใช้อะไรก็ได้แต่ใช้เป็นน้ำดำเพราะว่าน้ำดำเนี่ยมันมีความหวานของมันซึ่งจะเข้ากับเนื้อกลิ่นเกลือมันจะหอมด้วยหลายคนไปใช้เป็นพวกคานหมูเคยมีสูตรใช่ไหมฮะเนื้อค่ะไก่บางทีไก่ต้มเนี่ยมันจะมีคาร์บอนเนตมันมีคาร์บอนเนตครับเพราะว่านี่ความมีความรู้นะครับไอฟองฟูนี่คือกรดคาร์บอนิกนะคะนี่แล้วเอานี่แหละเบกกิ้งโซดาสำคัญนิดนึงว่าถ้า2อันนี้คือเอาไปทำต่อได้เลยนะเอาไปปรุงรสต่อได้เลยถ้าเป็นน้ำดำกับสับปะรดแต่ถ้าคุณหมักด้วยเบกกิ้งโซดานะคะว่าอย่าได้ลืมในการนำเอาเนื้อของคุณก่อนจะไปปรุงรสให้ล้างน้ำออกให้เบกกิ้งโซดาเขาออกออกไปก่อนเพราะฉะนั้นรสชาติมันจะเปื่อยๆมันมีความเป็นด่างเยอะอันนี้เราหมักเนื้อให้นุ่มก่อนแต่นุ่มแล้วก็ต้องมีรสชาติด้วยถูกต้องงั้นถ้าโตสอนปรุงรสต่อได้ไหมอันนี้นุ่มอย่างเดียวเดี๋ยวจะสอนสูตรปรุงรสยังไม่หมักรสชาติปรุงรสเดี๋ยวช่วงหน้ามาเพราะว่าเดี๋ยวจะทำการเข้าครัวเข้าไปรื้อครัวพี่ตุ๊กแล้วก็หยิบมาว่ามีอะไรทำไมไม่เตรียมมาจากบ้านทำไมต้องมารื้อครัวกันครัวฉันเป็นระเบียบอยู่ไม่ค่อยมีเวลาพอเอาเลยเอาเป็นว่ามีอะไรบ้างเผื่อจะได้หมักด้วยกันนะโอเคช่วงหน้านะครับเดี๋ยวก็มาหมักเนื้อกันค่ะแม่บ้านมืออาชีพแม่บ้านมืออาชีพกลับมาแม่บ้านมืออาชีพกันนะคะตอนนี้เราก็หมักได้เวลาแล้วแต่จริงๆแล้วจากที่เราทำจริงเมื่อกี้คือสับปะรดอย่าใส่เยอะพอใส่เยอะค่อนข้างจะเนื้อยุ่ยกว่านุ่มเลยเนาะเห็นเลยว่านุ่มแต่แปลว่าได้ผลยุ่ยส่วนน้ำดำเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสีเปลี่ยนนะสีมันจะซีดลงก็สวยดีนะส่วนเบกกิ้งโซเดอร์นะคะมันมีความเปลี่ยนแปลงแดงอยู่เหมือนเดิมต่างกันนิดหน่อยสามสูตรของคุณอารมณ์ต่างกันนะคะอันนี้หมักแบบด่างนี้หมักแบบกรดอันนี้หมักแบบผลไม้นี่อันนั้นอีกฝ่ายเนาะกรดผลไม้อย่านึกว่าฉลาดนะครับนี่จำมาจะมานะถ้าถามยากกว่านี้ตอบอะไรไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วท่องมาแบบนกแก้วถ่ายเสร็จปุ๊บก็ไปละลืมแล้วเหมือนกันเป็นชื่อให้ไหมรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วอารมณ์ดีเนี่ยเป็นชื่อให้ดีเป็นอะไรเอาล่ะตอนนี้เอาล่ะครับตอนนี้เราจะมาปรุงรสกันนี่ให้อร่อยว่าทำไงหลังจากไปเอาเผ็ดๆเอาเผ็ดๆลื้อครัวมาแล้วนะครับก็พบว่าวิธีการปรุงก็แล้วแต่เราชอบแต่ซื้อง่ายมันจะมีความเผ็ดนะต้องมีเผ็ดนิดนึงคุณอารมณ์รู้ไหมคะว่าพริกป่นดิฉันคั่วเองด้วยพูดเป็นเล่นอันนี้ใช่เป็นแม่บ้านมืออาชีพต้องใส่เลยครับปลอดภัยดีเนาะปลอดภัยแล้วก็หอมด้วยเฉลี่ยก่อนเฉลี่ยก่อนให้ทั่วเดี๋ยวตุ๊กช่วยนะใส่พริกป่นเนี่ยเอาจริงถ้าเนื้อชิ้นประมาณนี้ก็จะใส่อัตราส่วนเท่าไหร่จริงๆแล้วประมาณสัก2ช้อนชาแต่อันนี้ใช้ช้อนโต๊ะก็เกลี่ยให้ทั่วๆก็ไม่ถึงช้อนดีคือถ้าของตัวเองเผ็ดพริกอ่ะเอาตามเผ็ดที่เราชอบบางคนเขาจะใช้2ช้อนโต๊ะเพื่อที่เขาจะใส่พวกน้ำทั้งหลายอีก2ช้อนโต๊ะเท่ากันหมดถูกโอเคก็คือ1ต่อ1ทั้งหมดเราใส่ของแห้งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวโดนน้ำจะละลายโอเคนี่เป็นใส่น้ำตาลทรายหวานใส่เท่าเผ็ดใช่ไหมอย่าเยอะมากอันนี้เดี๋ยวกลัวจะหวานไปหรือเปล่าจริงๆแล้วกะเอาแล้วแต่ชอบแต่ว่าถ้าให้บอกสูตรก็คือทุกอย่าง2ช้อนชาเท่ากันหมดแล้วแต่ปริมาณเนื้อให้รูปเลยไหมคะหรือยังรูปละรูปคัดตัวไปก่อนอ่ะอ่ะเร็วอ้วกออกมาคุณสองคนนี้ไม่ใช่แม่บ้านแล้วตลกมืออาชีพแล้วเนี่ยอ่ะอย่าลืมล้างแขกรับเชิญค่ะต่อไปนี่อะไรลูกซอสถั่วเหลืองปะใช่ปะซอสครับซอสถั่วเหลืองกันพลาดดมนิดนึง
จริงสองช้อนมันดำๆเหมือนกันเขาบอกว่าอย่าได้ไว้ใจอะไรขนาดเกลือยังคล้ายน้ำตาลเลยซอสถั่วเหลืองชั้นใดก็อาจจะคล้ายซอสซีอิ๊วขาวชั้นนั้นอันนี้ต่อมาซอสถั่วเหลืองกับซีอิ๊วขาวไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนคนละสูตรคนละอย่างอยู่ที่การหมักกับจำนวนคนละอย่างคนละรสชาติเหมือนสายฟ้าฟาดลงมาเป็นความรู้ได้ความรู้ใหม่เห็นไหมดูรายการแม่บ้านมืออาชีพได้ความรู้ดีต่อไปเป็นน้ำมันหอยน้ำมันหอยชอบมากเลยน้ำมันหอยอร่อยน้ำมันหอยใส่ขนาดไหนก็ประมาณ2ช้อนชาเหมือนกันครับผมที่น้อยที่สุดคือซีอิ๊วดำครับผมใส่ให้มันมีสีพออันนี้ใส่ให้มีสีใช่ไหมใส่น้อยหน่อยครับใส่น้อยให้มันมีสีแล้วนะรูปแล้วนะใส่พอให้คนกินเขารู้ว่าบ้านเราเนี่ยมีซอสครบให้รู้ว่าเรามีบัดเจ็ตเรามีบัดเจ็ตครับผมเอาเลยนะคะสำเร็จแล้วครับเราหมักได้เลยจอร์จดูสิเนื้อของมันสีสันดีมากเลยเจ้าน่ะแล้วดูมาช่วยค่ะแมรี่คุณช่วยผมทำหน่อยโอ้ยมีบทแล้วชื่อแมรี่แล้วแมรี่ต้องทำสียังไงล่ะเดี๋ยวพี่เธอทำเลยเอาแบบแหบๆสิฉันรู้ว่าเธอตั้งใจจะทำให้แหบเสียงเธอไม่ได้แหบนะผมดีใจจังเลยที่เราได้ย่างเนื้อด้วยกันแบบนี้แล้วก็ใช้เวลาไม่นานเลยนะด้วยกระทะพิเศษอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้ขายกระทะเราขายหมักเนื้อด้วยสับปะรดถูกต้องเรากลับเลยดีกว่าเพราะว่าเนื้อเหล่านี้มันสุกง่ายมากแมรี่เอาละมันจะเที่ยงมันจะเที่ยงแล้วเรากลับเลยดีกว่าไม่ใช่กลับตัวกลับเนื้อกลับด้านเร็วๆเข้าอุ้ยมันสุกง่ายอ่ะมันสุกง่ายสิเพราะว่าเราเปิดไฟแรงสุดเลยนะต้องห่วงเลยอ่ะถ้าเกิดคุณหมุนตัวสองทีมันคงจะไหม้เป็นแน่นอนเลยละนันยาโอ้เอาละสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องสำนึกเอาไว้สำหรับการย่างเนื้อได้แล้วได้แล้วได้แล้วคือคุณต้องจ่ายค่าไฟด้วยนะเพราะเราใช้เตาไฟฟ้าได้แล้วได้แล้วเอาวางไว้เลยคนกลัวกลัวเนื้อสุกไปไม่ต้องไม่ชอบสุกมากไหนบอกไม่กินแต่ก็กังวลแดนไงคะเราลงต่อไปเลยนะคะชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปเป็นหมักด้วยน้ำดำนะคะโคล่าลมโคล่านะครับจะใช้โคล่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ได้ครับผมใครมี RC ที่บ้านเอาเลยนะครับมีลาย RC หรือว่าคืออะไรได้หมดเลยแบลลี่หรืออะไรเป็นชื่อยี่ห้อเก่าเล็กน้อยอะไรอ่ะไม่ดูอีกแล้วแมรี่เธอไม่เคยทานอะไรเลยปกติอยู่เทปอื่นหนูไม่ค่อยโง่น้ำดื่มยี่น้ำอัดลมยี่ห้อ RC รู้จักรู้จักทันสมัยมากเลยนะมีขายในสยามเซ็นเตอร์ด้วยนะอ๋อมันของฮิปแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะหาให้ได้เยอะๆก็ต้องที่ดิโอสยามดิโอสยามส่วนใหญ่ไปซื้อทองหยอดทองหยิบทำไมมันไม่ลายลายลายอันนี้มันเป็นกระทะทำให้เป็นลายแล้วเนี่ยร้อนไหมไม่รู้ลองดูดิเดี๋ยวก่อนวิธีโหดเหลือเกินอัดสีดีพลิกไหมกลับเลยครับแอบมองเฉยๆก็พออีกแล้วนั่นไงเนื้อเราที่ตอนแรกว่าจะไม่สุกเกินไปก็สุกเกินไปเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันหมุนตัวต้องคอยห้ามเดี๋ยวนะคือเอาจริงๆสูตรนี้อ่ะมันฉุนมากเลยพริกอ่ะมันมีพริกไงมันจะเป็นกลิ่นพริกเผานิดนึงนี่สวยนะลายสวยลายสวยเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่มันคือเสือร้องไห้เห็นลายไหมคะอันนั้นถ้าอยากให้ยากลำบากกว่านี้มีรสชาติอร่อยกว่านี้ไม่ยากนะครับที่บ้านมีเตาเขาเรียกว่าอะไรเตาถ่านใช้เตาถ่านย่างจะมีกลิ่นแบบไม่ไหม้ติดไปติดเตาถ่านจะอร่อยเนาะแล้วก็ตะแกรงเนี่ยมันจะติดมันจะได้ฟิวแล้วมะเร็งก็เป็นอย่างนี้ตะแกรงอย่างเงี้ยมะเร็งกระจุยมะเร็งกระจุยครับผมแล้วอย่าไปเชื่อแต่ถ้าเป็นเตาถ่านย่างเบาๆหน่อยไฟช้าๆค่อยๆให้น้ำมันน้ำที่มันร้องไห้อ่ะที่เสือมันร้องไห้อ่ะออกมาการที่มีน้ำหยดชาออกมานั่นแหละเขาเรียกว่าอีกครั้งนะคะเสือร้องไห้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงต้องเรียกเสือร้องไห้อันนี้คนที่ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมเขาต้องเรียกว่าเสือร้องไห้อ๋อใช่อยากรู้จากรู้มานานแล้วค่ะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกอ้าวแล้วเราไม่ต้องเล่าไหมเจ้ามันเถอะมาต่ออันนี้หมักด้วยเบกกิ้งโซดาครับแม่กลิ่นดีกลิ่นดีกลิ่นดีมากเล่าให้ฟังหน่อยเล่าโค้ดให้ฟังหน่อยเอาอันที่รู้เลยว่าอันนี้แบบไลค์เยอะได้รับความนิยมเล่าให้ฟังหน่อยไม่เคยไปดูกลับไปดูไม่นะพี่ส่งขึ้นแล้วก็คือแล้วนี่เวลาตุ้มเม้นไปไม่มาตอบมันการทำงานของเรามันจบไปแล้วครับตั้งแต่เราได้ระบายความในใจเราขึ้นมาตั้งแต่ส่งขึ้นฟ้าไปเราจะไม่ยามคิดยามทำพูดให้ดูดีแต่จริงๆแล้วเป็นคนช่วยคือไม่ไปแล้วโพสกันกลิ่นดีมากเลยกลิ่นของอะไรครับเบกกิ้งโซดาค่ะกลิ่นของเครื่องปรุงสิเบกกิ้งโซดาฉันล้างออกไปก่อนจะปรุงซีอิ๊วเอ้ยซีอิ๊ว
น้ำมันหอยน้ำมันหอยกินพริกป่นที่ตุ๊กคั่วเองเห็นไหมหิวแล้วนะเห็นไหมคะว่าพริกป่นคั่วเองเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นครับเข้าตาด้วยเห็นแล้วนี่เห็นไหมกาพริกป่นคั่วเองด้วยพอแล้วมั้งเนี่ยฮะกินดีมากอธิบายหน่อยพริกป่นคั่วเองได้แล้วล่ะได้แล้วล่ะจริงหรออันนี้มันดูสุกน้อยนะชอบกินแบบไม่ค่อยสุกดิบนะอันนี้นะชอบดิบนิดนึงต้องใส่ดีลงไปด้วยแรตอนจบต้องใส่ดีลงไปใช่ไหมใช่ทำไมต้องใส่ดีอ่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีดีเราเลยต้องเพิ่มดีอ่ะดับแล้วใครอ่ะดับแล้วจ้ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะคะครับผมจัดจานตกแต่งจานให้ดูสวยงามโอเคขั้นตอนจัดจานหน่อยค่ะจัดจานเนาะหอมมากจัดจานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่สับปะรดนะให้รู้ไปเลยให้รู้ไปเลยชิมสิมาดิฉันหั่นให้ค่ะเราจะเริ่มจากอะไรก่อนเอาอันนี้หั่นอันนี้ให้ก่อนนะเอาสับปะรดก่อนนะสับปะรดเราควรจะเรียงลิ้นเราไปทางไหนกันอันนี้ไม่ต้องหั่นเลยเปื่อยมากเปื่อยหรอที่เราบอกว่าเราหมักมากไปอ่ะอ่ะคนละชิ้นมาดูกันครับว่าสูตรจากอินเทอร์เน็ตจะเป็นอย่างไรชอบกินเนื้อย่างเราเห็นหลายครั้งแล้วอะหรือเปล่าหรือถ้าไม่มีอะไรทานหรือถ้าไม่ย่างก็ไม่เป็นไรเป็นเนื้อสดได้เนื้อดิบกินได้ดิบก็กินมาแล้วอุ้ยย่างกำลังดีเลยเนาะความสุกอ่ะกำลังดีนั่นไงมันค่อนข้างดียุ่ยนะยุ่ยยุ่ยไปยุ่ยไปจริงๆด้วยฮะยุ่ยเป็นดิบอันนี้ดีต้มเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยดีแต่ว่าเอาถ้าต้มเปื่อยเอายุ่ยดีแต่ว่าคุณผู้ชมได้รู้ว่าไม่ต้องใส่สับปะรดเยอะขนาดตุ๊กอย่าใส่สับปะรดเยอะแล้วก็อย่าหมักนานอันเนี้ยเพราะมันเร็วมากมันทรงเร็วมากได้รู้ไปเลยทรงมากอันนี้อะไรอ๋อน้ำดำทรงมันจะยังแน่นอยู่ทรงมันสวยเธอดูสิแต่ดูสิว่ามันนุ่มพอไหมคุณผู้ชมดูข้างในว่าแบบให้ดูตุ๊กหั่นดีด้วยล่ะครับผมทุกคือดีทุกอย่างอ่ะเครดิตไปทางนั้นเลยชิมมานะครับชิมเลยค่ะอันนี้หมักด้วยน้ำดำความสุกกำลังดีมากน้ำดำมีแก้ไอเนาะน้ำดำไม่ใช่โคลาดำชอบมากกว่าอันนี้หวานไปไหมพอใช้น้ำดำมันมีความหวานไปไหมไม่กินมันไม่ได้หวานไปเลยไม่หวานเนี่ยมันไม่รสนั้นมันไม่ได้มาชูใช่ไหมคะนุ่มแต่ยังมีความแบบหนึบนิดเดียวนุ่มแต่หนึบซึ่งกำลังดีนะใช่ไหมนุ่มแต่ไม่ยุ่ยไม่เละคุณข้าวต่อคะคุณข้าวต่อคะเนื้อเรารสชาติเป็นไงบ้างคะอร่อยมากครับหั่นได้สวยงามมากแบบสไตล์ฝรั่งเศสมันแอบมีกลิ่นหอมบางสิ่งบางอย่างอะไรอะไรบางสิ่งจางจางของกลิ่นของน้ำอัดลมนั้นอะจางมากป้อนอยู่ไปปลายในระยะที่กำลังดีแล้วกำลังดีมากดีโอ้เนี่ยนะอาบอกให้ตุ๊กหยุดเนี่ยกำลังดีเลยไม่งั้นต้องสุกไปตอนแรกฉันกลัวความหวานมากเลยนะสองน้องว่าจะยังไงกับกลายเป็นไม่ชูรสนั้นจานสุดท้ายเบกกิ้งโซดาหมักด้วยเบกกิ้งโซดาแล้วเอาไปล้างก่อนแล้วค่อยนำมาปรุงรสทานแล้วนะครับทานเลยค่ะอายังเคี้ยวไม่ทันนะคะเคี้ยวอันนู้นไม่หมดอะไรดีอร่อยมากแล้วที่เราใส่เครื่องปรุงรสไปนี่เป๊ะกำลังดีเป๊ะเลยครับเอาเป็นว่ามันเวิร์กมันเวิร์กมันเวิร์กนะคะสำหรับสูตรในอินเทอร์เน็ตที่เราเอามาทดลองนะเจ้าพ่อออนไลน์เนี่ยเขาเอามาลองเสิร์ฟแล้วอยากจะบอกว่ามันก็ยังจริงๆเอาไปปรับใช้ได้คืออย่างนึงคือถ้าเกิดมีเวลาน้อยแปลว่าอะไรครับเราอาจจะใช้สับปะรดแทนเพราะมันเร็วถ้าเรารีบเพราะว่าสับปะรดเนี่ยใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีนึงนาทีเดียวพอละนาทีนึงนุ่มละเนื้อทำแบบว่าแบบซุปเนื้ออะไรต่ออะไรนะถ้าเกิดอยากให้เปื่อยมาเป็นสตูอะไรอย่างนี้นะคะแล้วความนุ่มของสองอย่างเนี้ยมันนุ่มเหมือนกันไหมคะชูสีกันนุ่มไปในทางเดียวกันไหมอาตุ้ยว่าน้ำอัดลมนุ่มกว่านิดนึงนะนุ่มกว่าใช่ไหมอันนี้ยังหนึบกว่าใช่ไหมอันนี้ยังหนึบกว่าเอาเป็นว่าลองทำเองที่บ้านไม่ได้ยากเกินไปนะคะวันนี้เรา3คนทำได้คุณก็ทำได้ครับผมเดี๋ยวเสาร์หน้าขอให้เฮียช่วยอยู่ต่ออีกนิดนึงได้เลยเฮียยังมีเรื่องมาเล่าเราอีกนี่มีเรื่องเยอะแยะอยากจะเล่าให้ฟังแล้วที่สำคัญอาทิตย์หน้าโอ้โหมีเรื่องราวสนุกๆของแม่บ้านมืออาชีพและพ่อบ้านหน้าถีบอีกยังไม่จบยืนยันว่าหน้าถีบเรามาดูช่วงเขาน่ารักหรือว่าหน้าถีบอยู่ให้ชมกันอีกสัปดาห์นึงนะคะวันเสาร์หน้าเปิดมารอ 10:30 น. 2 for you นะคะวันนี้แม่บ้านมืออาชีพลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับชนกวันนั้นจะเป็นคนหั่นเนื้อไปแล้วเป็นบุ๊ชไม่ใช่ไก่ตรงนี้ดิบเชียแต่บางคนอาจจะชอบใช่ป่ะดิบไปนะตรงนี้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 ตรง